เรื่องคุณแผ่นกำจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เราเข้าสู่รายการเคสสตัดดี้กันเลยจ้าผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่คุณครูแม่ใหญ่เมตตาเรียกผมว่าดวงตะวันแห่งโซโลมอนซึ่งในวันนี้ผมขอส่งเรื่องราวของครอบครัวผมและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้คนในหมู่เกาะโซโลมอนมาให้คุณครูแม่ใหญ่ช่วยฝันในฝันดังนี้ครับโปของผมเป็นชาวนาในจังหวัดชัยภูมิมีชีวิตที่ลำบากเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญแถมยังสูบยาเส้นและดื่มเหล้าพอเล่าเข้าปากก็มักจะมีเรื่องทะเลาะกับคุณย่าเป็นประจำในบ้านปลายชีวิตคุณปู่ได้ทำบาปที่น่าสะเทือนใจเหตุเพราะมีแมวชอบเข้ามาขโมยข้าวปลาอาหารจนทำให้ท่านรำคาญแล้วท่านทำไงคุณปู่จึงทำกับดักแมวแล้วเคยฟังมีอยู่เรื่องนะตุ๊กแกตีไม้แทงลูกตาตุ๊กแกจำได้ไหมจ๊ะอันนี้ทำกับดักแมวแต่ปลามาล่อพอแมวติดกับก็นำมันเอามาฆ่าให้ตายให้หายแค้นใจท่านทำอย่างนี้บ่อยมากๆครับจนก่อนตายท่านร้องว่าจะเพราะเห็นภาพแมวซึ่งมันก็น่าจะน่ารักแต่มันไม่ใช่ถ้าไปร้องตอนใกล้จะตายเนี่ยคุณย่าของผมเป็นนิสัยต่างจากคุณปู่มากคือตรงข้ามกันเลยคุณย่าชอบทำบุญใส่บาตรทุกวันตอนเพลงก็จะไปถวายเพลงพระที่วัดคือรักการทำบุญชอบไปวัดไปวาเป็นชีวิตจิตใจคุณย่าเป็นคนขยันมากหลังจากทำนาแล้วหากมีเวลาว่างก็จะปลูกผักเก็บผักมาขายพอได้เงินก็จะแบ่งมาทำบุญถูกหลักวิชาแม้ท่านจะเป็นคนประหยัดมากแต่ในเรื่องของบุญแล้วท่านไม่เคยตระหนี่เลยคุณย่าทำอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งท่านหกล้มทำให้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกจนปัจจุบันนี้ท่านยังไม่หายเลยครับย่ายังอยู่พี่สาวของผมเธอมักจะมีชีวิตรักที่ผิดหวังคืออกหักถึงสองครั้งจนกระทั่งได้มาเจอกับพ่อแม่ลูกติดหนึ่งคนซึ่งเขาเป็นคนดีมากอัธยาศัยเข้ากับพี่สาวผมได้จึงทำให้เขาทั้งสองได้ตัดสินใจแต่งงานกันแม้ว่าพ่อแม่คนนี้จะอายุห่างกับพี่สาวของผมถึง13ปีแต่อายุนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคในความรักเมื่อทั้งสองมีใจตรงกันอายุจึงเป็นเพียงตัวเลขและก่อนที่พี่สาวผมจะมาเจอวัดพระธรรมกายเมื่อเธอทำบุญครั้งใดเธอก็จะอธิษฐานให้ไปเกิดในยุคพระศรีอานซึ่งเธอมักจะบอกเสมอว่าทำไมก็ไม่รู้นะถึงก็รู้สึกผูกพันและระลึกถึงท่านมาแต่ภายหลังจากเธอได้มารู้จักวัดพระธรรมกายและมาวัดเป็นประจำแล้วเธอก็บอกว่าเธอชอบวัดพระธรรมกายนี้ไม่แพ้กันแต่ว่าสูสีจนรู้สึกสับสนลังเลว่าจะเลือกสร้างบารมีไปกับทีมไหนดีครับสูสียังสับสนเลยเนี่ยส่วนกับผมเองเข้าวัดครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537มาอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนมาจบปริญญาตรีก็ผมก็ได้งานทำที่กัมพูชากรรมการบริการบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็เป็นศิษย์วัดพระธรรมกายเหมือนกันเมื่อผมไปทำงานวันแรกก็ได้เห็นภาพมหาธรรมกายเจดีย์ผมอบอุ่นใจมากที่มาเจอลูกพระธรรมในต่างบ้านต่างเมืองวันหนึ่งท่านผู้จัดการก็ชวนผมไปดู DMC ผม Amazing มากเลยครับที่ได้ดู DMC ในประเทศกัมพูชาต่อมาท่านผู้จัดการให้ผมไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดเมื่อกลับมาผมก็ติด
ดาวทำ3จานให้พ่อแม่และญาติและหลังจากนั้นทำบริษัทก็ได้งานก่อสร้างถนนและสะพานที่หมู่เกาะโซโลมอนแม้จะเปลี่ยนที่ทำงานแต่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนใจจาก DMC ผมยังติดตามดูทุกวันไม่เคยขาดเลยครับเพราะผมคิดถึงครูไม่ใหญ่ผู้คนที่โซโลมอนนี้ส่วนใหญ่น่ารักมากมีผิวสวยสีดำปากสวยสีแดงแดงไปด้วยน้ำหมากผมก็หยิกโดยไม่ต้องดัดแต่ว่าบางคนนั้นเอาข้ามไปเลยพวกเขาตั้งบ้านเรืออยู่ตามป่าเขาทำกลางบรรยากาศที่สวยงามมากๆและแถมยังเงียบสงบทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะแก่การนั่งสมาธิอย่างยิ่งเลยนี่เราคงจำชื่อได้นะมีเอาแซมเปิลเนี่ยนี่เอเมจ้าทอมมี่ที่ลาผู้ที่ให้เมนูเด็ดและยิ้มครั้งแรกจอห์นควาเรมานี่ยอดคาริมิตสตีเฟนบินาลูวิลบุรุษผู้หักดิบเหล้าบุรีมาร์คเบนฟลานมนุภาสจันผู้ประกาศตนเป็นชาวพุทธคนแรกของเกาะโซโลมอนโทมัสกิลเซียเห็นตะวันภายในและมีถ้อยคำไพเราะที่อ่อนหวานดาเนียลซูบูเจ้าของบ้านบุดาฮอลเดวิดกาเล่ลืมตาในที่มืดตกใจไม่เห็นตะวันภายในบานาบัสลาดอมนุษย์ขนอกลุกเปิดอกให้ดูเลยระเบิดแมฟิตี้อะไรต่างเยอะแยะเลยโอ้ยพูดกันทั้งคืนคงไม่จบแน่เยอะแยะเลยนี่เหมาะในการนั่งสมาธิมากเพราะที่นี่สงบทั้งกลางวันและกลางคืนวิญญาณของกะไรมิตรที่มีอยู่ในตัวก็บงการในผมชวนชาพื้นเมืองมาลองนั่งสมาธิดูซึ่งการทำหน้าที่ของผมเริ่มจากให้เพื่อนชาวโซโลมอน 2-3 คนดู DMC จากนั้นก็ชวนเขามาลองนั่งสมาธิกันในช่วงพักหลังอาหารเที่ยงประมาณครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งมาตอนนี้มากันล้นแล้วครับทั้งชายและหญิงซึ่งผมก็จะขอกราบเรียนครูไม่ใหญ่ถามถึงเรื่องราวของเพื่อนชาวโซโลมอนที่เคยกินคนซึ่งเขายังฝากกราบเรียนถามเรื่องราวของญาติญาติของเขามาด้วยครับเพื่อนผมอายุ43ปีมีอาชีพเป็นพนักงานขับรถพ่อแม่แหวกินให้เขากินเนื้อคนย่างตั้งแต่อายุประมาณ 3-4 ขวบบอมๆกันมาเลยพอโตขึ้นเขาก็เลยเคยฆ่าคนแล้วก็เอาเนื้อมากินตอนนั้นก่อนกฎหมายออกนะจ๊ะครั้งสุดท้ายที่กินคนคือตอนอายุ20ปีเขาเป็นคนดุก้าวร้าวไม่มีความสุขไม่รู้จักการแห่ภัยหรือการประนีประนอมหากมีปัญหาเกิดขึ้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็คือขจัดต้นตอแห่งปัญหาฆ่าซะเลยจากนั้นก็แล่เนื้อมากินเพื่อความสะใจนอกจากเขาจะกินคนเพราะว่ามันอร่อยนุ่มลิ้นดีแล้วเขาจะมีความเชื่อตามบรรพบุรุษว่าการกินเนื้อคนทำให้อายุยืนและรูปร่างสูงใหญ่เขาบอกว่าในอดีตพวกเขามีอายุยืนกว่า100ปีแต่ในปัจจุบันมีอายุกันราว 70-80 ปีเท่านั้นเขาคิดว่าตัวเขาเองก็จะอายุยืนเช่นกันเขามั่นใจว่าจะอยู่ได้ถึง80ปีเป็นอย่างต่ำเพราะว่าในวัยเด็กเขาเคยกินคนและอาหารอื่นๆมาแล้วแบบเดียวกับที่บรรพบุรุษกินเขาเคยเห็นการต่อสู้ไล่ล่ากันอย่างดุเดือดเลือดพล่านระหว่างเผ่าต่างๆเขาเคยผ่านสมรภูมิในการต่อสู้มาอย่างโชคโชนและก็เคยฆ่าคนตายอย่างเฮรโหดมาแล้วโดยตัวเลขที่เขาบอกว่าไม่มากนักแต่จำไม่ได้ว่ากี่ศพกันแน่การตายจึงดูเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาเมื่อฆ่าคนได้เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจมากว่าฆ่านี่แหละเก่งแต่ภายหลังจากที่ผมแนะนำให้เขาดู MC ดู DMC เขาก็เปลี่ยนไปคือเขามีอุปนิสัยร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสชอบช่วยเหลือผู้อื่นเขาชอบนั่งสมาธิมากเมื่อมีโอกาสก็จะนั่งทั้งในเวลาว่างจากการขับรถและทั้งขณะอยู่ที่บ้าน
ขารู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีและทำให้เขามีความสุขมากแล้วเขามักจะถามคนอื่นๆว่าคุณหลับตาเป็นไหมและคุณเห็นอะไรคุณเห็นความมืดใช่ไหมความมืดภายในมีอะไรยิ่งใหญ่ให้คุณดูใช่ไหมหลับตาเป็นไหมจ๊ะหลับตาเป็นจะเห็นภาพภายในถ้าหลับตาไม่เป็นหลับ20ปีก็ไม่เห็นเขาและเพื่อนๆ อยากมาเมืองไทยเขาอยากเห็นมหาธรรมกายเจดีย์อยากเห็นครูไม่ใหญ่เมื่อเขาพวกเขาได้ยินข่าวว่าวันอาทิตย์ซาแลนว่างก็ยิ่งอยากมากันใหญ่เลยครับซาแลนที่สภาธรรมกายสากลว่างเขาอยากมาปู่ของเพื่อนเสียชีวิตด้วยโรคชราเมื่อปี2545อายุได้แค่110ปีกว่าท่านเป็นนักฆ่าเหมือนกับคนอื่นๆในเผ่าที่มีประสบการณ์ในการฆ่าคนมาอย่างโชคโชนจนนับไม่ถ้วนว่ากี่ศพฆ่าแล้วย่างย่าของเพื่อนทำหน้าที่เป็นกุ๊กคอยปรุงอาหารเริ่มจากบรรจงแล่เนื้อล้างน้ำหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วปรุงรสชาติให้ถูกปากเพื่อทุกคนได้อิ่มอร่อยกันทั่วหน้าย่างเพื่อนเชี่ยวชาญเมนูอาหารเหลาของชาวโซโลมอนทุกเมนูอาทิเนื้อคนอัดกระบอกไม้ไผ่เนื้ออบเนื้อต้มเป็นต้นรวมทั้งเมนูเนื้อสดๆปัจจุบันย่างเพื่อนได้เสียชีวิตไปแล้วครับพ่อของเพื่อนเกิดเมื่อปี2474เสียชีวิตเมื่อปี2546ตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักฆ่าของเผ่ามาลากัยอย่างไรก็ตามพ่อของเพื่อนก็เป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูดูแลบิดามารดาเช่นเดียวกับชาวโซโลมอนทั่วๆไปแม่ของเพื่อนเกิดเมื่อปี2471เสียชีวิตเมื่อปี2544ท่านมีหน้าที่ปรุงอาหารเช่นเดียวกับคุณย่าวันนี้ก็ครบ1เดือนแล้วนะที่บททดสอบนะจ๊ะวันจันทร์ซึ่งครูไม่อยากก็จะมีบททดสอบเพิ่มเป็นบทเรียนเพิ่มขึ้นสำหรับชาวโซโลมอนที่อยากจะทดสอบว่าสามารถเป็นชาวพุทธแท้ได้ไหมคงวันจันทร์นะจ๊ะวันนี้คงไม่มีเวลาแล้วล่ะคำถามก่อนตายคุณปู่เห็นกรรมนิมิตอย่างไรครับคุณปู่ที่ฆ่าแมวท่านตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมครับบุพกรรมใดทำให้คุณย่าเป็นอัมพฤกษ์จะมีโอกาสหายไหมครับจะต้องแก้ไขหรือทำบุญอย่างไรเพื่อให้ดีขึ้นครับแล้วทำไมท่านถึงมีอัธยาศัยชอบทำบุญเป็นอย่างมากบุพกรรมใดทำให้พี่สาวมีสามีที่มีลูกติดและยุ่งมากกว่าตัวเองถึง13ปีแล้วทำไมพี่สาวถึงผูกพันกับพระศรีอานมากเธอมีสายบุญกับพระศรีอานไหมครับและเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะเรามาหรือไม่อย่างไรเธอควรจะไปกับทีมไหนดีครับบุพกรรมใดทำให้ชาวโซโลมอนได้มาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบกินคนมีผิวดำผมหยิกบางคนก็มีกลิ่นตัวแรงมากและบุญใดทำให้พวกเขาได้อยู่ในหมู่เกาะที่สวยงามมากๆที่ได้ขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งแปซิฟิกเพื่อนชาวโซโลมอนที่เคยฆ่าคนและกินคนจะมีวิบากกรรมเช่นไรและจะแก้ไขอย่างไรทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องมาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์กินคนอีกทำไมบรรพบุรุษของเพื่อนชาวโซโลมอนถึงอายุยืนครับก็ยุคนั้นอายุยืนกันทั่วโลกความเชื่อว่าการกินเนื้อคนทำให้อายุยืนมีส่วนถูกบ้างไหมครับปู่ย่าพ่อและแม่ของเพื่อนแต่ละคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนชาติต่อไปพวกเขาต้องมาเกิดเป็นมนุษย์กินคนอีกหรือไม่ทำไมผมถึงมีหน้าที่ไปชวนคนโซโลมอนมาสู่เส้นทางนี้และพวกเขากับผมเคยมีสายใยบุญร่วมกันมาอย่างไรทำไมเขาถึงเชื่อคำชวนของผมอย่างง่ายๆพวกเขาทั้งหมดเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาไหมครับพ่อแม่และพี่น้องผมทุกคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรครับและผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเคยเข้าถึงพระธรรมกายมาไหมครับสุดท้ายนี้กับผมขอความเมตตาครูผู้ใหญ่บอกอะไรก็ได้หรือให้พรกับชาวโซโลมอนทุกคนกำลังตั้งใจฟังครูไม่ใหญ่หน้าดีสิอย่างใจจดจ่อครับแล้วจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับ
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนตายคุณปู่เห็นกรรมนิมิตเป็นภาพแมวที่ตัวเองเคยฆ่ามาทวงเอาชีวิตของคุณปู่จ้าตายแล้วด้วยใจที่เศร้าหมองไปสู่มหานรกขุมหนึ่งก่อนที่จะไปสู่ขุมอื่นโดยบาปกรรมปานาติบาตและมีกรรมอีกมากเพราะผิดศีลหลายข้อจ้ะเห็นไหมจ๊ะเนี่ยว่าเรื่องกติกาของชีวิตเนี่ยเราต้องศึกษาไว้ถ้าไม่ศึกษาแล้วก็ทำไม่ถูกไม่ถูกก็มีวิบากกรรมต้องไปอบายเห็นไหมจ๊ะไม่ศึกษาไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเรากำลังโดนนายนิรยาบาลที่มหานรกขุมหนึ่งซึ่งเกิดนายนิรยาบาลเกิดขึ้นด้วยบาปกรรมของสัตว์นรกนะจ๊ะแปลงกายเป็นแมวดำใหญ่มากมีเขี้ยวเหล็กสีดำร้อนตะปบแล้วก็กัดกินอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากตอนนี้ไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกแล้วก็ไม่มีข้อความได้ฝากมาจ้ะถ้าพ้นจากนี้ไปก็อีกยาวนานทีเดียวเมื่อเทียบเวลาในเมืองมนุษย์นี้เราแทบจะไม่เชื่อเลยมันยาวนานอะไรขนาดนั้นคุณย่าเป็นอัมพฤกษ์เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลจ้ะจะมีโอกาสดีขึ้นแต่ก็คงไม่ปกติ 100% เพราะท่านอายุมากแล้วจ้ะจะแก้ไขก็ให้สร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นแล้วที่ส่วนกุศลไปให้ยังสัตว์ที่เราเคยไปบีบเบียนเอาไว้แล้วต้องมันนึกถึงบุญที่เคยทำไว้บ่อยๆจ้ะท่านมีอัธยาศัยชอบทำบุญมากเพราะท่านเป็นคนใจบุญจ้ะโดยแต่เดิมบางชาติท่านก็จะเป็นคนจนแล้วก็มันสั่งสมบุญด้วยความไม่ประมาทในชีวิตทำให้พบชาติต่อมาท่านก็เป็นเศรษฐีแต่พอรวยแล้วก็ตระหนี่พบชาติถัดมาก็จนรวยสลับกันไปมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะว่าเราบางทีเราก็เคยเป็นคนเคยรวยพอเราตระหนี่เราก็มาจนแต่ถ้าหากทำทานทีๆก็รวยจนเคยรวยจนชินเลยจนรวยจนรวยจนรวยอย่างเงี้ยมันจะบางช่วงก็ต่อๆกันบางช่วงก็ยาวรวย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 จน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 หรือรวยรวยรวยจนหรือจนจนจนรวยหรือจนรวยจนรวยอะไรเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วแต่พฤติกรรมของเราและความเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตพี่สามีสามีที่มีลูกติดและอายุมากกว่าตัวเองถึง13ปีเพราะมีทั้งบุญและกรรมในตัวในอดีตทั้งสองเคยเป็นสามีภรรยากันเคยอธิษฐานให้มาเป็นสามีภรรยากันอีกแต่พี่สาวมักชอบทำบุญด้วยของเก่าชาตินี้จึงมาเจอของที่ใช้แล้วแล้วก็ได้มาเจอตอนสามีอายุมากแถมมีลูกติดมาอีกจ้ะพี่สาวผูกพันกับพระศรีอานมากเพราะก่อนที่เธอจะมาเจอหมู่คณะหลายๆชาติใกล้ๆเนี่ยเธอมาจะอธิษฐานให้พบกับพระศรีอานและทำบุญเพราะอยากพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในชาติใกล้ๆเนี่ยเธอก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยทำบุญร่วมกันบ้างไม่ทำบ้างยังทำให้เธอเจอกับหมู่คณะบ้างไม่เจอบ้างส่วนจะไปทีมไหนก็แล้วแต่ใจเธอสมัครก็ไปศึกษาให้ดีจ้ะถ้าจะไปหมู่เล็กๆก็อธิษฐานอย่างถ้าจะไปหมู่ใหญ่ๆทีเดียวหมดเลยก็ต้องอธิษฐานอีกอย่างหนึ่งชาวโซโลมอนได้มาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ชอบกินคนผิวดำผมหยิกและบางคนก็มีกลิ่นตัวแรงมากเพราะชาติแน่ดีแต่เดิมก็เป็นคนไม่กินคนอย่างพวกเรานี่แหละเป็นคนดีๆนี่แหละแต่ว่าเป็นคนมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรให้อภัยคนไม่เป็นไม่ยอมให้อภัยทานและโกรธง่ายๆโกรธแล้วผูกความโกรธไว้กับใจหรอพยาบาทแล้วก็ชอบฆ่ามนุษย์และสัตว์เป็นจำนวนมากภายหลังจากตายแล้วตายเพราะกายแตกแล้ว
ก็ได้ไปมหานรกขุมหนึ่งขุมปนาติบาตเนี่ยพอมาจากมหานรกก็ไปอุสธนรกขุมบริวารแล้วก็ไปยมโลกแล้วก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายแล้วจึงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทกินเนื้อที่พูดใช้ระยะเวลาไม่กี่วินี่ยาวเลยจ้ะวันนั้นฉันจำได้ไหมจ้ามหานรกขุมหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่ประมาณล้านล้านปีล้านล้านปีมนุษย์ไปถูกทันทรมานในนั้นขุมหนึ่งนี่เราไปอุสธะไปนู่นไปตามขั้นตอนเนี่ยกระทั่งมาเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทกินเนื้อเป็นเสือเป็นสิงอะไรเป็นต้นหรือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อด้วยกรรมที่มีมานะทิฏฐิถือตนพอถือตนก็จะดูถูกคนอื่นโดยมานะทิฏฐินี้เนี่ยจึงได้ไปเกิดในถิ่นที่ห่างไกลความเจริญด้วยกรรมมักโกรธและมีพรุสวาจาคือคำหยาบมักโกรธกับพูดคำหยาบมันจะคู่กันอยู่เรื่อยทำให้โกรธไอ้คำนี้ออกมาไม่ได้ถ้าโกรธปั๊บอันนี้พรวดหลุดมาหมดแม็กเลยจึงทำให้มีกลิ่นตัวแรงคนไม่อยากเข้าใกล้นี่มักโกรธจะทำให้ผิวพรรณไม่ดีหน้าไม่สวยคำหยาบก็กลิ่นตัวกลิ่นปากทุกกลิ่นที่ออกจากร่างกายนี่แรงคนไม่อยากเข้าใกล้ที่ชอบกินมนุษย์เพราะติดนิสัยจากการเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อมาหลายชาติบางคนก็เคยเกิดเป็นยักษ์มาก่อนก็มีแล้วมาเป็นหัวหน้าเผ่าถ้ามาเกิดเป็นยักษ์มาก่อนจะมาเป็นหัวหน้าเผ่าที่ผิวดำผมหยิกเพราะความมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจ้ะเห็นไหมจ้าว่าไม่ได้เป็นพระประสงค์เลยของใครเลยแต่เป็นเพราะทำมาอย่างนี้วิบากกรรมกฎแห่งกรรมเขาจะจับอันเนี้ยเซตโปรแกรมมาตรฐานอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้มักโกรธต้องผิวหยาบพุทธวจามีกลิ่นตัวแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะจ๊ะพวกเขาได้มาอยู่ที่หมู่เกาะที่สวยงามมากจนได้ฉายาว่าไข่มุกแปซิฟิกเพราะมีกรรมใกล้เคียงกันคล้ายๆกันมักโกรธผูกพยาบาทและฆ่าจองเวรต่างกรรมต่างวาระถึงเวลาก็ดึงดูดเข้ามาเกิดรวมกันในถิ่นทุรกันดารจ้ะคนที่เกิดที่เกาะนั่นทุรกันดารนะจ๊ะดูสิข้าววันละมื้อนะต้องเคี้ยวหมากแทนเห็นไหมจ๊ะอาหารมีไม่กี่ชนิดธุระกันดารหลายอย่างยังไม่ค่อยสะดวกสบายส่วนความสวยงามนั้นขึ้นอยู่กับการมองของผู้เจริญแล้วคือคนอยู่ในถิ่นที่เจริญแล้วเนี่ยมันสบายแล้วเนี่ยไปถือว่าไม่ใช่ถิ่นเกิดของตัวเนี่ยไปปิกนิกไปทำงานอยู่ชั่วคราวอะไรก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาแต่คนเกิดที่นั่นเนี่ยมีความรู้สึกมันไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายเนี่ยจะคิดตรงกันข้ามกันไม่มีโอกาสได้ดูของสวยๆงามๆไม่ค่อยได้ดูหรอกคิดว่าทำไงจะทำมาหากินได้คิดแค่นั้นวันๆเลยเราจะไปหากินอะไรนะจ๊ะพระพุทธอยู่เกาะเป็นชาวพื้นเมืองเป็นอย่างนั้นน่ะคิดว่าวันๆจะดำรงชีพอย่างไรมีกรรมแบบเดียวกันน่ะมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างนี้เป็นหลักเลยเพื่อนชาวโซโลมอนที่เคยฆ่าคนและกินคนจะมีวิบากกรรมคือก็จะต้องไปอบายแล้วก็กลับไปสู่วงจรเดิมอีกเมื่อใจเศร้าหมองสมมติตอนใกล้จะตายเนี่ยทับภาพคนที่ไปฆ่าเอาไปกินไว้มาฉายเห็นเนี่ยใจมันจะหมอง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 ตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่เรายังนึกไม่ออกหรอกเอ๊ะมันจะหมองไปได้ยังไงนะเพราะเรายังแข็งแรงแต่ตอนนั้นเราหมดแรงมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเราทำอะไรไม่ได้แล้วกำลังจิตก็อ่อนลงภาพอะไรต่างๆมันก็จะแซงกันที่เราทำเป็นอจินตกรรมบ่อยๆซ้ำๆมันก็มาฉายให้เราเห็นเป็นภาพเห็นอยู่คนเดียวเขาเรียกว่ากรรมนิมิตทีนี้ถ้าไปฆ่าคนกินคนก็จะมีภาพเรื่องมาฉายใจมันก็จะหมองคล้ำไปดำไปก็จะกลับไปสู่วงจรเดิมอีกคือไปอบายไปมหานรกขุมหนึ่งอุสธนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์กินเนื้อทุกทรมานมากนานทีเดียวเนี่ยเราก็จะต้องย้อนกลับมาอยู่ในถิ่นของคนกินคนกันอีกเขากินเราไม่กินมันก็แปลกเขากินเราก็ต้องกินกินแล้วก็ไปติดในรถ
พอติดในรถเขาก็ต้องกินกันต่อฆ่ากันใครจะยอมให้กินง่ายก็ต้องต่อสู้ต่อสู้ก็ต้องฆ่ากันจะแก้ไขก็ต้องเลิกกินคนอย่างเด็ดขาดและลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดให้หันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำทานตั้งแต่ให้วัตถุทานให้ข้าวปลาอาหารการกินให้อภัยทานคนเป็นให้วิทยาทานความรู้หรือให้ธรรมทานให้แสงสว่างภายในวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็รักษาศีล5เป็นอย่างน้อยนะจ๊ะเจริญภาวนาคือทำสมาธิยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้ได้ต้องนั่งเข้าไปให้เห็นดวงใสๆดวงตะวันภายในแล้วมองเข้าไปเรื่อยๆมองเข้าไปมองเข้าไปจะพบท่านผู้หนึ่งที่รอคอยอยู่จะต้องแก้ไขคือต้องเลิกกินคนและลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดหันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปถึงเราเมื่อกี้เนี่ยคำว่าเรานั่นแหละที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้ได้จ้ะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กินคนอีกนอกจากนั้นยังปิดอบายไปสวรรค์ด้วยบรรพบุรุษของเพื่อนชาวโซโลมอนอายุยืนเพราะที่ยืนเป็น100ปี110ปีเลยนะไม่ใช่เพราะกินเนื้อในอดีตได้เคยมีบุญในชาติอื่นๆมาช่วยอุปถัมภ์การกินเนื้อนี่เป็นพระประสงค์ของใครหรือเปล่าเนี่ยไม่น่านะไม่น่าเพราะนั้นเราอย่าไปเอะอะเราจะไปโมเมอย่างนั้นไม่หรอกเป็นเพราะเหตุอย่างที่ว่านั่นแหละทีนี้ที่อายุยืนคือในอดีตได้เคยมีบุญในชาติอื่นมาช่วยอุปถัมภ์เช่นบุญที่เคยให้ยารักษาโรคให้อาหารเป็นทานเป็นต้นบุญนี้ส่งผลให้อายุยืนไม่ใช่อายุยืนเพราะกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อมนุษย์กลับจะทำให้อายุสั้นในชาติต่อไปเพราะเป็นบาปจ้ะแต่ทำให้ยารักษาโรคให้อาหารเป็นทานเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าทำบุญบุญนี้ทำให้อายุยืนแต่กินมนุษย์จะทำให้อายุสั้นในชาติต่อไปเพราะเป็นบาปและบาปนี้ไม่มีใครจะมาช่วยล้างได้จะต้องล้างด้วยตัวเองคือทำความบริสุทธิ์ของใจด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นนั่นแหละปู่ย่าพ่อแม่ของเพื่อนตายแล้วก็ไปมหานรกขุมหนึ่งที่เดียวกันนั่นแหละกำลังโดนนายนิรยาบาลใช้อาวุธต่างๆเช่นหอกมีดเป็นต้นแทงบ้างเชือดบ้างชำแหละบ้างทุกทรมานมากด้วยวิบากกรรมฆ่าคนฆ่าสัตว์ใช่บางทีนายนริยบาลก็เอามาเคี้ยวจับขึ้นมาแล้วก็เคี้ยวแล้วก็คายทิ้งเศษเนื้อก็จะกลับมารวมกันเป็นสัตว์นรกใหม่แล้วก็จะโดนทำอย่างเงี้ยแทงเชือดชำแหละเคี้ยวคายซ้ำๆซากๆวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ชาติต่อไปปู่ย่าพ่อแม่ก็ต้องกลับมาวงจรเดิมอีกก็คือจากมหานรกก็ไปอุสุทนรกยมโลกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์กินเนื้อแล้วก็มาเป็นมนุษย์กินคนอีกจ้ะจนกว่าจะไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบุญเก่าตามมาทันหักติบเลิกกินเนื้อมนุษย์แล้วหันมาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละจึงจะพ้นวิบากกรรมได้จ้ะลูกต้องมีหน้าที่ชวนชาวโซโลมอนมาสู่เส้นทางธรรมเพราะสงสัยจะเคยเป็นหัวหน้าเผ่ากันในหลายกัปที่ผ่านมาเปเล่ในหลายกัปที่ผ่านมาชาวโซโลมอนเหล่านี้เคยเป็นลูกน้องเป็นบริวารในเรือนโดยตัวลูกเป็นคล้ายๆกับหัวหน้าหมู่บ้านในเมืองที่เจริญนะไม่ใช่เผากินคนคล้ายๆเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในถิ่นเจริญนั่นแหละแล้วก็ชาวโซโลมอนที่ชวนมานั่งอะไรเนี่ยเป็นลูกน้องบริวารอยู่ในเรือนลูกได้เคยเป็นผู้นำชวนคนเหล่านี้มาทำบุญกับหมู่คณะซึ่งบริวารลูกน้องตอนนั้นมีอยู่เยอะจะแบ่งเป็น3พวก
คือ 1. พวกที่ทำตาม 2. ชวนแล้วเขาเฉยๆ 3. พวกไม่เชื่อไม่ทำตามคำชักชวนแถมพวกที่ไม่เชื่อส่วนหนึ่งได้ไปทำกรรมปานาติบาตด้วยความมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตกล่าวคำหยาบจึงได้ไปตกอยู่ในวงจรอบายแล้วได้มาเกิดที่เกาะนี้จ้ะพวกที่หนึ่งคือทำตามคำแนะนำที่ชวนทำบุญกับหมู่คณะพวกที่สองชวนแล้วเขาเฉยๆไม่มีความคิดอะไรแต่ก็ไม่ได้ทำแต่ก็ไม่มีความคิดอื่นสามพวกที่ไม่เชื่อไม่ทำตามคำชักชวนไม่ทำตามนะและพวกที่สามนี่แหละบางพวกบางส่วนได้ไปทำกรรมปานาติบาตด้วยคือด้วยความมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตและกล่าวคำหยาบจึงได้มาตกอยู่ในวงจรอบายแล้วก็วงจรบาปไปมหานรกสัตว์นรกยมโลกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์กินเนื้อแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์กินคนที่เกาะนี้อาจารย์เหตุที่เขาเชื่อคำชวนของลูกอย่างง่ายๆเพราะเขาเคยอยู่ในความปกครองดูแลของลูกดังกล่าวในชาติอีกทั้งลูกได้อธิษฐานจิตว่าในชาตินั้นนะจ๊ะในหลายกับนั้นน่ะแม้บางพวกจะเฉยๆและไม่เชื่อคำชักชวนแถมไปทำบาปอกุศลอีกก็ตามนี่คำอธิษฐานของเปเล่ในหลายกับที่แล้วเนี่ยในชาตินั้นน่ะพอแม้บางพวกจะเฉยๆหรือบางพวกไม่เชื่อคำชักชวนแถมไปทำบาปอกุศลอีกก็ตามขอให้ได้มีชาติใดชาติหนึ่งที่ลูกจะไปโปรดเขาให้ได้จ้ะหัวใจพระโพธิสัตว์ชาตินี้เมื่อมาเจอกันลูกก็เลยได้ต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับเขาในขณะที่กรรมของเขาเบาบางลงไปแล้วแล้วก็หมดพยศหมดมานะทิฏฐิแล้วแต่ว่าในชาตินั้นน่ะแม้บางส่วนจะไม่เชื่อในการชักชวนทำความดีกับหมู่คณะแยกกันออกนะแต่ก็ส่วนเนี้ยบางพวกทำบุญร่วมมาด้วยอย่างเสียไม่ได้จ้ะมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยในพวกส่วนที่สามไม่เชื่อไม่ทำไม่เชื่อทำอย่างเสียไม่ได้ไม่เชื่อแล้วยังมักโกรธผูกพยาบาทอาฆาตพูดคำหยาบฆ่าคนอะไรพวกนั้นพ่อแม่พี่น้องลูกก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์เป็นส่วนใหญ่โดยบางทีก็เต็มที่บางทีก็ไม่เต็มที่ส่วนตัวลูกก็ได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติก็บวชช่วงสั้นบางชาติก็ช่วงยาวบางชาติก็บวชตลอดเมื่อบวชแล้วก็จะทำหน้าที่เผยแผ่จ้ะได้เคยเข้าถึงพระธรรมกายในระดับเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ครูไม่ใหญ่ก็ขอฝากความรักและปรารถนาดีมายังลูกๆชาวโซโลมอนทุกคนแล้วก็อยากให้ลูกๆชาวโซโลมอนทุกคนที่ดู DMC ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดมาให้หมดแล้วก็อย่าหันไปทำอีกให้มันสั่งสมบุญบารมีทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและก็ช่วยกันเผยแผ่สิ่งที่ดีงามนี้ไปยังชาวเกาะโซโลมอนทุกๆคนเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีชีวิตของลูกก็จะได้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตายแล้วเราจะได้ไม่ไปอบายปิดอบายไปสวรรค์ไปดุสิตบุรีกันนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตัดดี้สั้นๆสำหรับคืนนี้